Google ได้นำเสนองานวิจัยหนึ่งครับที่ทุกคนจะต้องอึ้งอย่างแน่นอน Google บอกว่าหูฟังที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่มีระบบตัดเสียงรบกวนนะครับ Google สามารถใช้หูฟังตัวนี้นะครับอัปเดตซอฟต์แวร์เข้าไปชุดเดียวเปลี่ยนหูฟังตัวนี้ให้กลายเป็นตัววัดอัตราการเต้นของหัวใจได้เลย มันจะดีแค่ไหนถ้าหูฟังของเราสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะครับจะเป็นอุปกรณ์สําคัญอีกอันนึงเลยเวลาเราออกกําลังกายหรือเราที่เราต้องการจะวัดสุขภาพของเรานะครับ Google ได้นําเสนอบทความวิจัยนี้ครับชื่อว่าเทคโนโลยีที่ชื่อว่า audio p l e t i s m o g r a p h y นะครับหรือว่าตัวย่อคือ APG นะครับต้องท้าความอย่างนี้ก่อนในอดีตนะครับทุกวันนี้เราวัด ฮาร์ดเรทหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยวิธีอะไรบ้างส่วนใหญ่เราวัดจากสมาร์ทวอตใช่ไหมครับเราใส่สมาร์ทวอตลงไปสมาร์ทวอ h ก็จะมีเซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโฟโตเพลทิสโมแกรมชื่อคล้ายๆกันไหมเพลทิสโมเหมือนกันแต่เป็นโฟโตนะฮะหลักการก็คือเขาจะยิงแสงสีเขียวแบบๆเนี่ยนะยิงทะลุผ่านผิวหนังเราลงไปแล้วก็ไปตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือด ที่อยู่ตรงข้อมือเราวัดความเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็กำหนดออกมาเป็นฮาร์ดเรทอัตราการเต้นของหัวใจเราได้กับเซ็นเซอร์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า ECG อันนี้คุ้นเคยกันดีนะครับวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ด้วย ECG คือ Electrocardiography นะฮะสองแบบนี้เป็นแบบเดิมที่เราเคยใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะผ่านทางสมาร์ทวอทแต่ถ้าใช้หลักการใหม่ ของงานวิจัยของ Google ตัวนี้ซึ่งเปลี่ยนไปใช้เสียงแทนใช้คลื่นเสียงแทนแทนที่จะใช้โฟโต้หรือจะใช้อิเล็กโทรแทนใช่ไหมครับคราวนี้ใช้ออดิโอแทนอออดิโอพลีทิสมอกราฟี APG ตัวนี้นะครับจะสามารถปฏิบัติงานได้กับหูฟังที่มีระบบ Active Noise Cancelling Active Noise Cancelling คืออะไรหูฟังที่มีไมโครโฟนอยู่ทั้งด้านนอก และมีไมโครโฟนอยู่ที่ชั้นด้านในตรงที่หูฟังมันประกบอยู่ในหูเราอยู่นะครับจำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนที่อยู่ด้านในนั้นนะฮะเพราะว่าหลักการการทำงานของ A.P.G เนี่ยนะครับมันจะปล่อยใช้ลำโพงของหูฟังนี่นะฮะปล่อยคลื่นอันต้าซาวความเข้มต่ำปล่อยเข้าไปในช่องหูเรา สัญญาณเหล่านี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นผิวหนังในช่องหูให้เกิดการเคลื่อนตัวแล้วเกิดเสียงสะท้อนขึ้นมานะฮะถามว่าทำไมเรามาวัดตรงนี้เพราะาเราวัดดูความเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดจังหวะสตรบปของการปั๊มเลือดได้ใช่ไหมครับจริงๆตรงข้อมือเราอีกอันหนึ่งก็มีชีพประจออยู่ใช่ไหมฮะถ้าเราจะวัดฮาร์ดเหลแล้วก็วัดจากชีพประจก็ได้ตรงหูเราก็มีชีพประจน,นะครับคุณผู้ชมคุณเห็นกระโดงหูไหมไอแผ่นอ่อนๆเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าเนี่นะครับคุณลองเอามือกดตรงนี้ด้วยนี กดตรงนี้เข้าไปนะฮะกดนิ่งๆแล้วคุณนั่งนิ่งๆสักแป๊บหนึ่งคุณจะรู้สึกได้ว่ามันมีตุ๊บๆๆนั่นคือชีพประจรของเราเนั่นเองถ้าหูฟังสามารถเซ็นเซอร์ไอ้ตัวชีพประจรตัวนี้ได้ก็วัดตัวอัตราการเต้นของหัวใจได้เออนะฮะพอยิงมอัตราสาล,ลงไปปุ๊บเนี่ยนะฮะไมโครโฟนที่อยู่ด้านในของหูเนี่ยก็จะรับความเปลี่ยนแปลงหรือคลื่นสะท้อนหรือการ สตอบจังหวะของการปั๊มเลือดวัดออกมาแล้วคำนวณออกมาเป็นอัตราการเต้นหัวใจได้นะครับถามว่าวิธีการแบบใหม่นี้แม่นยำแค่ไหนนะครับผลการทดลองนะฮะ l o o g l e ได้อาศัยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด153คนวิจัยอยู่นาน8เดือนนะครับก็คือ APG วิธีการนีนะ้ทำงานได้อย่างแม่นยำนะครับมีค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดอยู่ที่3.21%แสดงว่ามันแม่นยำในระดับ97% 97%ก็ถือว่าใช้ได้เลยแถม Google ยังบอกว่า A.P.G. นะครับระบบนี้ทำงานได้ดีกว่าแบบสมาร์ทวอทเพราะว่าสมาร์ทวอทเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของสีผิวของคนนะครับที่ ตัวเซนเซอร์หรือแสงจะต้องยิงทะลุลงไปเพื่อไปตรวจวัดเส้นเลือดใช่ไหมครับถ้าคนที่ผิวเข้มหรือว่ามีผิวหนังที่มีชั้นไขมันเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่สามารถตรวจวัดได้อย่างแม่นยําแต่ตัวเนี้ยมันอยู่ในหูในหูเราเนี่ยมีแต่แผ่นกระดูกอ่อนซึ่งมันสามารถอ่านค่าต่างๆได้ง่ายมากนะครับง่ายมากนะครับแล้วก็ถึงแม้จะใส่หูฟังไม่แน่นก็ยังสามารถตรวจวัดได้นะครับมันค่าความแน่นอนกับค่าความผิดพลาดมันยังน้อยอยู่นะครับ มันน้อยกว่าตัวสมาร์ทวอทมากอีกหน่อยเราจะใช้หูฟังตัวนี้แหละเป็นเครื่องตรวจวัดสุขภาพจริงๆเนี่ยก่อนอั้นขราวนี้ผมจำได้คล้ายๆครับคา,า,าว่าผมเคยอ่านเจอข่าวที่ทั้ง Apple และ a m s u n งนะจดสิทธิบัตรถึงความสามารถในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของหูฟัง ด้วยหูฟัง AirPods กับหูฟังซัมซุงเหมือนเขาจดสิทธิบัตรไปแล้วแล้วเขาก็คงน่าจะใช้วิธีการคล้ายๆนี่แหละคือหลักการที่คือจะไปตรวจวัดไอตัวชีพจรเราที่อยู่ในตรงบริเวณหูเราเนี่ยนะฮะวัดได้นะครับแล้วอีกหน่อยเราอาจจะวัดอุณหภูมิได้เพราะว่าเวลาวัดอุณหภูมิก็ยิงหูใช่ไหมอีกหน่อยในยหูฟังเนี่ยจะเป็นเครื่องมือวัดสุขภาพดีเลยนะวัดอัตราการเต้นหัวใจวัดอุณหภูมิรู้ได้ว่าเราเป็นไข้เป็นหวัดเป็นหนาวเป็นร้อนโอ้โหแล้ว หน้าที่ของหูฟังเนี่ยจะพัฒนาและมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากยิ่งขึ้นในอนาคตแค่คิดว่าวันข้างหน้าจะมีอะไรบ้างก็สนุกแล้วเห็นไหมครับการติดตามเทคโนโลยีสนุกอย่างนี้นี่เองนะครับรอดูนะครับว่าหูฟังที่เราใช้ฟังเพลงกันอยู่วันข้างหน้ามันจะเก่งได้แค่ไหน